สวัสดีท่านชมทุกท่านนะผมยินดีต้อนรับสู่เกมเฟดกราดออเดอร์นะครับในตอนนี้เนี่ยตัวของเมลูซีนนะผมก็ได้เข้ามาใน 7A เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งตัวของเมลูซีนนะครับจะเป็นคลาสแลนเซอร์5ดาวลิมิตนะครับเพราะฉะนั้นคลิปนี้เนี่ยก็จะมาพูดถึงตัวนางกันเลยนะครับอย่างแรกเนี่ยสำหรับเทียริสของตัวเมลูซีนในเซิร์ฟเวอร์ JP ที่ให้ไว้นะครับผมก็จะเป็นในการลงด่านบอสต่างๆเนี่ยให้อยู่ที่ระดับ S นะครับแล้วก็การฟาร์มก็ยังอยู่ในระดับ S เช่นกันซึ่งเป็นเทียริสที่ค่อนข้างสูงนะครับเมื่อเทียบกับตัวในคลาสเดียวกันดังนั้นเราจะไปรู้จักสกิลของตัวเมลูซีนกันสักหน่อยดีกว่านะครับว่าทำไมตัวเมลูซีนเนี่ยตัวเทียริสเนี่ยถึงสูงกว่าชาวบ้านชาวช่องในคลาสตัวเองกันบ้างนะครับผมสำหรับสกิลที่1นะครับผมเมื่อกดใช้เนี่ยก็จะเป็นการเพิ่มแต่งให้กับตัวเองนะครับที่ 20% ที่เลเวล1นะครับไปจนถึง 40% ที่เลเวล10แล้วก็อยู่เป็นเวลา3เทิร์นแล้วก็จะได้รับเกราะเลือดนะครับซึ่งเกราะเนี่ยจะมี HP อยู่ประมาณ500นะครับอยู่ได้3เทิร์นนะครับแล้วก็เพิ่มแม็กเลือดให้กับตัวเองด้วยนะครับ 1,000 หน่วยที่เลเวล1นะครับไปจนถึง 2,000 หน่วยที่เลเวล10อยู่เป็นเวลา3เทิร์นนะครับและสุดท้ายเนี่ยจะเป็นการชาร์จเกนให้กับตัวเองนะครับที่ 20% ที่เลเวล1ไปจนถึง 30% ที่เลเวล10นะครับสำหรับสกิลที่2นะครับเมื่อกดใช้เนี่ยก็จะได้รับการดูดดาวนะครับทั้งหมด3เทิร์นด้วยกันนะครับแล้วก็ได้รับบัฟเสกดาวทุกเทิร์นนะครับโดยบัฟนี้จะอยู่เป็นเวลา3เทิร์นนะครับซึ่งที่เลเวล1เนี่ยจะให้มาที่5ดวงนะครับไปจนถึงที่เลเวล10เนี่ยก็จะให้ทั้งหมด10ดวงเลยและสุดท้ายนะครับเมื่อกดใช้สกิลนี้เนี่ยก็จะทำการเสกดาวณเทิร์นนั้นเลยนะครับโดยดาวที่ให้มาเนี่ยที่เลเวล1นะครับให้เป็น5ดวงแล้วก็ให้เป็น10ดวงที่เลเวล10นะครับสำหรับสกิลที่3เนี่ยมันจะมีทั้งหมด2แบบด้วยกันนะครับโดยแบบแรกเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของสเตจที่1กับสเตจที่2นะครับโดยผลของสเตจที่1กับสเตจที่2เนี่ยเมื่อกดใช้สกิลนี้นะครับจะทำการเปลี่ยนตัวเองนะครับเป็นสเตจที่3นะครับแล้วก็ทำการชาร์จเกียร์ให้กับตัวเองเนี่ย 100% เลยแล้วก็จะได้รับรั่วมาตะนะครับอยู่เป็นเวลา1เทิร์นนะครับและเมื่ออยู่ในสเตจที่3นะครับเมื่อกดสกิลนี้เนี่ยก็จะได้รับบัฟเพิ่มดาเมจฮกกูนะครับ 20% ที่เลเวล1ไปถึง 30% ที่เลเวล10นะครับซึ่งบัฟนี้เนี่ยก็จะอยู่เป็นเวลา3เทิร์นด้วยกันนะครับแล้วก็ได้รับรั่วมาตะนะครับให้กับตัวเองนะครับอยู่เป็นเวลา1เทิร์นด้วยสำหรับฮกกูของตัวเมลูซีนเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น2สเตจเหมือนเดิมนะครับโดยสเตจแรกเนี่ยก็จะเป็นสเตจ1กับสเตจ2นี่เองนะครับสำหรับฮกกูในสเตจ1สเตจ2เนี่ยจะเป็นการอาร์นะครับผลของมันเนี่ยก็คือจะทำดาเมจต่อศัตรู1ตัวนะครับแล้วก็ศัตรูตัวนั้นเนี่ยก็จะได้รับบัฟลดเกราะนะครับ 1,000 หน่วยอยู่เป็นเวลา5เทิร์นนะครับแล้วเมื่อฮกกูไปแล้วเนี่ยก็ทำการเสกดาวทั้งหมด10ดวงด้วยนะครับผมโดยผลโอเวอร์ชาร์จของฮกกูนี้เนี่ยก็จะรับเร่งเกียร์นะครับซึ่งอยู่เวลาทั้งหมด3เทิร์นโดยผลเร่งเกียร์นี้เนี่ยก็จะได้รับบัฟก่อนที่จะฮกกูออกไปด้วยนะครับสำหรับฮกกูในสเตจที่3เนี่ยก็จะเป็นการบัตเตอร์นะครับโดยผลของฮกกูนี้เนี่ยก็จะทำดาเมจต่อศัตรูทุกตัวนะครับและก่อนที่จะฮกกูออกไปเนี่ยจะได้รับบัฟตีทะลุโล่อมตะอยู่เป็นเวลา1เทิร์นด้วยนะครับผมและเมื่อศัตรูโดนตัวฮกกูเข้าไปเนี่ยตัวศัตรูก็จะติดบัฟเบิร์นเนิ่มซึ่งทำดาเมจ 1,000 หน่วยนะครับซึ่งอยู่เป็นเวลา5เทิร์นด้วยนะครับสำหรับผลของโอเวอร์ชาร์จในฮกกูนี้เนี่ยก็จะเป็นการเพิ่มผลของบัตเตอร์นะครับซึ่งผลของบัตเตอร์เนี่ยจะอยู่เป็นเวลา3เทิร์นแล้วก็ผลโอเวอร์ชาร์จนี้เนี่ยจะแอคทีฟก่อนที่จะฮกกูออกไปด้วยเช่นกันนะครับ一撃一瞬で終わらせる石灰剣技開始つなげイノセンスアロンナイト飛びなさい彼方の空へお前はたとえ残骸であろうとも และตอนนี้เนี่ยทุกคนก็น่าจะรู้จักสกิลของตัวเมลูซีนไปที่เรียบร้อยแล้วครับก็จะเห็นว่าตัวของเมลูซีนเนี่ยจะมีโหมดด้วยกันทั้ง2โหมดเลยซึ่งผมจะแบ่งเป็นโหมดฮกกูเดียวกับฮกกูหมู่นะครับผมซึ่งฮกกูเดียวเนี่ยจะเป็นร่างสเตจ1แล้วก็สเตจ2นะครับผมแล้วก็สเตจ3เนี่ยจะเป็นฮกกูหมู่นั่นเองถ้าเกิดใครที่ยังงงๆอยู่เนี่ยก็ให้นึกถึงตัวของมาชูนั่นเองนะครับในส่วนของตัวละครอย่างมาชูเนี่ยในการเลือกอาร์ตหรือเลือกสเตจของแต่ละร่างเนี่ยจะมีผลกับสกิลซึ่งเมลูซีนเนี่ยก็จะเป็นตัวแบบนั้นเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยคนส่วนใหญ่นะครับมักจะใช้ตัวเมลูซีนในสเตจที่1กับสเตจที่2มากกว่านะเพราะว่าตัวเมลูซีนเนี่ยสามารถใช้สกิลที่3เพื่อที่จะเปลี่ยนโหมดเป็นสเตจที่3ได้นั่นเองแต่ว่าสเตจที่3นะครับจะไม่สามารถกลับมาเป็นโหมดสเตจ1กับสเตจ2ได้นะครับเพราะฉะนั้นคนส่วนใหญ่เนี่ยมักจะใช้สเตจ1กับสเตจ2ในการเล่นตัวของเมลูซีนนะครับผมเพราะว่าตัวเมลูซีนเนี่ยถ้าเกิดใช้สกิล3เปลี่ยนร่างเป็นสเตจ3ด้วยเนี่ยถ้าเกิดเอาสกิลเต็มนะครับมันจะได้เกรด 100% ด้วยทำให้เหมาะมากกับการฟาร์มนะครับผมเพราะฉะนั้นใครที่ได้
ได้ตัวนางไปเนี่ยอย่าลืมเปลี่ยนสเตทเป็นสเตท1หรือสเตท2นะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยคุณจะเสียเกียรติ 100% เลยนะครับสำหรับตัวซัพพอร์ตที่มาเล่นกับตัวเมลูซีนเนี่ยก็ต้องบอกเลยครับว่าต้องเป็นตัวโคยันบวกกับโอเบรอนนี่นะครับซึ่ง2ตัวนี้เนี่ยจะต้องเล่นคู่กับเมลูซีนนะไม่สามารถถอดตัวใดตัวหนึ่งออกจากตัวของเมลูซีนได้เลยนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยไม่สามารถเล่นเกตแล้วก็หลุดได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะเล่นเมลูซีนแบบโหดๆจริงๆเนี่ยจำเป็นต้องเปิดทั้ง2ตัวมาเล่นด้วยนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยอยากจะเปลี่ยนโหมดไปตีบอสก็แนะนำเป็นแคสเตอรีอย่างเดียวเลยนะครับหรือว่าเล่นคู่กับตัวของเลดี้อวาลอนก็ได้นะครับผมเพราะว่าเราจะเล่นเป็นสายในถึงโฮกูของตัวเมลูซีนเนี่ยที่เป็นโฮกูเดียวเนี่ยอาจจะไม่ได้แรงเหมือนกับตัวในคลาสเดียวกันนะผมแต่ว่าข้อดีของโฮกูเป้าเดียวของตัวเมลูซีนเนี่ยมันค่อนข้างจะสามารถโฮกูได้หลายรอบนะครับเพราะว่าเป็นสายแล้วก็เพิ่มการเจนเกตเข้ามาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะต้องเจอบอสเนี่ยก็แนะนำให้เล่นเป็นสายอาร์ตแล้วก็ใช้เป็นคัสเซเรียกับตัวเลดี้วาลอนจะดีกว่านะครับสำหรับซีที่แนะนำเนาะจริงๆแล้วเนี่ยสามารถใส่ได้แทบทุกใบในเกมเลยนะครับแต่ก็ขอเน้นเป็นสายปัตเตอร์หรือว่าสายอาร์ตก็แล้วกันถ้าเกิดเป็นสายอาร์ตก็เน้นตีบอสนะครับแต่ถ้าจะให้แรงสุดๆไปเลยสำหรับตัวของเมลูซีนเนี่ยก็แนะนำเป็นซีจอกดำแล้วกันนะครับผมเพราะว่าตัวเมลูซีนเนี่ยเป็นตัวที่สามารถใส่จอกดำหลุมได้ด้วยนะครับซึ่งณปัจจุบันนี้นะครับตัวที่สามารถใส่จอกดำหลุมได้เนี่ยมีเพียงแค่5ตัวเท่านั้นนะครับณข้อมูลปัจจุบันในเซิร์ฟเวอร์ JP ซึ่งเขาบอกไว้ก่อนเลยนะว่าซีจอกดำเนี่ยเป็นซีที่แรงสุดในเกมแล้วนะครับแต่แน่นอนว่าตัวเมลูซีเนี่ยก็สามารถหลุมสายบัตเตอร์ได้ด้วยทำให้การหลุมบัตเตอร์เนี่ยมันเป็นการหลุมที่แรงสุดในเกมด้วยเพราะฉะนั้นดาเมจที่ออกมาเนี่ยถ้าเกิดเมลูซีตีถูกคาร์ดมันจะแรงมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าเกิดใครที่ไม่รู้จะใส่ซีอะไรแล้วมีซับพร้อมเนี่ยก็แนะนำเป็นตัวของจอกดำไปเลยแล้วกันนะครับสำหรับใครที่พลาดตัวของเมลูซีนครั้งนี้ไปเนี่ยก็ไม่ต้องเสียใจนะเพราะว่าเมลูซีนเนี่ยมีรีรันกลับมาให้เราเปิดกันอีกครั้งนึงนะครับโดยครั้งต่อไปที่ตัวของเมลูซีนจะกลับมาให้เราได้เปิดกันเนี่ยจะเป็นช่วงเดือนธันวาปีหน้านะครับผมไม่ใช่ปีนี้นะครับในอีเวนต์ Road to Level 7นะครับในส่วนของ Level 6นั่นเองนะครับผมก็สำหรับใครที่อยากจะเปิดหาเพื่อมาใช้งานหรือว่าต้องการเปิดที่จะเพื่อ NP เนี่ยก็สามารถดองเพชรหรือว่าเตรียมเพชรไว้เปิดในช่วงนั้นได้เลยนะครับแต่ปีนี้เนี่ยเขาบอกไว้ก่อนว่าไม่มีแล้วนะครับสำหรับตัวคอมเมอร์เซียนมีเพียงแค่ตอนนี้เท่านั้นครับสำหรับใครที่เล่นเซิร์ฟเวอร์เออยากจะเปิดเนี่ยโอกาสนี้เป็นของคุณแล้วนะครับและใครที่เปิดได้ตัวของเมลูซีนมาเนี่ยในช่วงนี้เนี่ยอาจจะปั้นยากสักนิดนึงนะครับเพราะว่าตัวนางเนี่ยถ้าจะอัพสกิลให้10/10เนี่ยตัวนางเนี่ยกินในส่วนของกระดิ่งในเลเวล6นี่เยอะมากเลยนะครับแล้วก็ด่านฟรีเควสเนี่ยยังไม่เปิดด้วยเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องรอสักนิดนึงเนื่องเพราะว่ากองขาวเนี่ยก็คิดว่าน่าจะแลกไม่พอกันนะครับผมแต่ถ้าเกิดเลเวล6จบแล้วเนี่ยก็สามารถฟาร์มกันได้นะครับอาจจะใช้เยอะนิดนึงสำหรับการปั้นของตัวเมลูซีนนะครับแต่บอกเลยนะครับว่าการปั้นเมลูซีนเนี่ยไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะถ้าจะให้พูดอีกอย่างนึงเนี่ยก็ต้องบอกเลยนะว่าตัวของเมลูซีนเนี่ยเป็นเลเซอร์โน1ของผมเลยก็ว่าได้นะผมเพราะว่าเมลูซีนเนี่ยเปิดมาทีนึงก็น่าจะครบจบในตัวเดียวเลยครับไม่ว่าจะเป็นการลุงบอสหรือการฟาร์มเนี่ยนางค่อนข้างสุดมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ใครที่คิดอยู่ว่าอยากจะเปิดเลนเซอร์สักตัวนึงหรือว่าใครกำลังหาเลนเซอร์5ดาวไว้ใช้งานเนี่ยเมลูซีนถือว่าเป็นตัวนึงที่ตอบโจทย์มากๆเลยนะครับเพราะว่าตัวของเมลูซีนเนี่ยมันเปิดแล้วมันครบจริงๆแล้วก็เก่งมากๆด้วยนะครับณปัจจุบันในเซิร์ฟเวอร์ JP เนี่ยยังไม่มีใครที่สามารถจะมาล้มตัวของเมลูซีนได้เลยนะครับเพราะว่าความโกงของสกิลเปลี่ยนสเตทของนางเนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่โหดมากๆเลยนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดในของสารคลิปของตัวเมลูซีนนะครับและต่อมาเนี่ยก็ขอฝากเกี่ยวกับ Discord ของช่องผมด้วยนะครับสำหรับใครที่อยากจะคุยเกี่ยวกับเฟดหรือเกมอื่นๆนะครับก็สามารถที่จะเข้ามาพูดคุยกันใน Discord ลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับผมและสุดท้ายนี้นะครับหากใครที่ชอบคลิปแบบนี้นะครับก็สามารถที่จะช่วยกันกดไลค์นะครับกดซับนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับขอให้สุดกับเกมเฟดแกรนด์ออเดอร์ครับ風と土と生命歌と雨に愛された理想郷予言の子が現れ巡礼の鐘は鳴るフェイトグランドオーダーコスモスインザロストベルト妖精円卓領域アバロンルフェ